ตามความคืบหน้านะคะการตรวจสอบศิลปินดาราที่มีการรีวิวสินค้าค่ะของบริษัทเมจิกสกินล่าสุดเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกประชุมพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกทั้งดารานักร้องนะคะขอให้ปากคำเพิ่มเติมหลังพบรีวิวสินค้าเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะโดยพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีบริษัทเมจิกสกินค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีให้เสร็จทันกำหนดฝากขังผู้ต้องหานะคะโดยคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วกว่า900รายด้วยกันรวมมูลค่าความเสียหายกว่า289ล้านบาทค่ะนี้พี่น้องประชาชนได้มาแจ้งความเป็นผู้เสียหายแล้ว902รายนะครับมูลค่าความเสียหายขณะนี้289ล้านบาทนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมต่อไปครับอันนี้ยังไม่รวมยอดที่พี่น้องประชาชนแจ้งความทั่วประเทศที่โรงสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้วสถานีตำรวจทั่วประเทศจะส่งมาที่นี่ยังไม่ได้รวมยอดนะครับถ้ารวมยอดแล้วคาดว่าเกินพันนายแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มที่รับจ้างรีวิวสินค้าล็อตแรกนะครับขณะนี้ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สรุปว่ามีใครเนี่ยถูกต้องคดีบ้างนะครับเพราะว่าต้องรอตรวจสอบสารประกอบในสินค้าที่รีวิวมาพิจารณาด้วยพร้อมกับมีการเปิดเผยรายชื่อดารานักร้องที่เข้าข่ายรับงานรีวิวสินค้าผิดกฎหมายในล็อตที่3นะครับโดยกำหนดเข้าให้ปากคำเนี่ยก็คือวันที่24พฤษภาคมเวลา 9:30 นาทีแต่หากสะดวกมาพบพนักงานสอบสวนก่อนก็สามารถนัดหมายได้ครับคนแรกครับคุณสรัญรัตน์หรือดีนซึ่งสรัญรัตน์ดีนหรือลิเดียนะครับได้โฆษณาผลิตภัณฑ์วิตามินซีโนบิครับคนที่2นะครับเมทาหรือแพตตี้ครับผลิตภัณฑ์เซรั่มเมโซนะครับเป็นเซรั่มที่บอกว่าสกัดจากรกแกะนะครับแล้วจริงๆแล้วเป็นน้ำสกัดจากถั่วเหลืองนะครับครับแล้วก็รายที่3นะครับนายจุฑาวุฒิภัทรกำพลหรือมาร์ชนะครับเซรั่มเหมือนกันนะครับเมโซเซรั่มเมโซนะครับครับและท่านคนต่อไปนะครับหรือไอซ์ครับวิตามินซีโนบิครับโฆษณาครับคนต่อไปนะครับพี่วิริทิชภาพักดีประสงค์ครับหรือคุณวุ้นเส้นครับโฆษณาผลิตภัณฑ์วิตามินซีโนบิครับนายพุทธิชัยเกษตรศิลป์หรือดีเจพุทธนะครับผลิตโฆษณาผลิตภัณฑ์วิตามินชิโนบิครับ